มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนมรสุมถล่มฝนตกหนัก44จังหวัดกทม.ไม่รอด17กรกฎาคม2566กรมอุตุพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพายุโซนร้อนกำลังแรงตาลิมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกำลังเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางตะวันตกเล็กน้อยคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2566พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันนี้ไปจนถึงเวลา 6:00 นของวันพรุ่งนี้นะคะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากน่านกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารกราสินร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีสระบุรีและสมุทรสงครามค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 24-27 องศาเซลเซียสสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ